วิธีสมัครพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์มาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดทางด้านขวาล่างต่อไปกดการตั้งค่าหน้าต่อไปกดจัดการ SCB พร้อมเพย์หน้าต่อไปก็จะมีข้อแนะนำในการใช้พร้อมเพย์และส่วนนี้ก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้เราอ่านเพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์เพื่ออ่านได้นะครับและถ้าเรายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้นะครับให้มาติ๊กในช่องนี้เสร็จแล้วให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปจัดการ SCB พร้อมเพย์ถ้าเราจะผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัตรประชาชนของเรานะครับจะต้องไม่ผูกกับธนาคารอื่นไว้อยู่ตอนนี้ถ้าบัตรประชาชนของเพื่อนนะครับผูกกับธนาคารอื่นไว้อยู่ให้เราไปยกเลิกผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนกับธนาคารนั้นๆเมื่อยกเลิกเสร็จแล้วนะครับก็มาผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยครับในหน้านี้ให้เรากดบัตรประชาชนหน้าต่อไปให้เราเลือกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชนถ้าเพื่อนๆนะครับมีบัญชีธนาคารมากกว่า1บัญชีเราก็เลือกธนาคารที่ต้องการจะผูกพร้อมเพย์ได้เลยนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับส่วนต่อไปเราสามารถเปิดแจ้งเตือนการโอนจ่ายและแจ้งเตือนการจ่ายบิลได้จากส่วนนี้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วให้เรากดผูกบัญชีหน้าต่อไปยืนยันตัวตนให้เราเลือกเบอร์มือถือที่ผูกกับธนาคารไทยพาณิชย์และกดถัดไปตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับเราจะได้รับข้อความ OTP 6ตัวก็นำข้อความ SMS ที่เราได้รับมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องและไปสู่ขั้นตอนต่อไปเมื่อป้อนถูกต้องแล้วนะครับหน้าต่อไปจะขึ้นว่าผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดเซตจากนั้นนะครับในหน้าจัดการ SCB พร้อมเพย์มันก็จะมีข้อมูลขึ้นแล้วนะครับว่าตอนนี้เราได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับหลังจากนี้ถ้าเราได้รับเงินโอนพร้อมเพย์บัตรประชาชนเงินนั้นมันก็จะเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีนี้ที่เราได้ผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับเบอร์มือถือนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เบอร์นี้กับธนาคารอื่นไว้อยู่เราก็สามารถผูกกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องเบนเทคสอนใช้ Android เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ